เจ้าของอู่วิชาญนะคะที่ซ่อมรถยนต์ให้กับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ก็ได้ยื่นหนังสือให้กับกรมสรรพสามิตนะคะหลังจากที่ถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังกว่า6ล้านบาทค่ะนายวิชาญรัฐปณะเจ้าของอู่นะคะพร้อมทนายได้ยื่นหนังสือคัดค้านการเรียกเก็บภาษีย้อนหลังของกรมสรรพสามิตจำนวน6ล้าน8แสนบาทจากกรณีที่อู่วิชาญซ่อมรถยนต์ Mercedes-Benz ทะเบียนขอไข่มม99กทมของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญโดยมีนายวันชัยตั้งวิจิตผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกรมสรรพสามิตเป็นผู้รับมอบหนังสือดังกล่าวนายวิชาญยืนยันนะคะว่าไม่รู้เรื่องในการนำเข้าอะไรเพราะว่าเป็นเพียงอู่ซ่อมรถโบราณเท่านั้นจึงอยากให้กรมสรรพสามิตทบทวนการเรียกเก็บภาษีของตนเองแต่ทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าวนั้นเป็นของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์โดยหวังให้กรมสรรพสามิตช่วยเหลือเรื่องนี้คือเราก็มายื่นว่าเราไม่น่าจะต้องจ่ายครับเราเป็นอู่ครับก็ยื่นสั้นๆแค่นั้นคือผมยังไม่เข้าใจข้อกฎหมายว่ามันมาเกี่ยวพันกับผมยังไงก็เลยมายื่นเหมือนมาบอกเขาว่าผมเป็นอูผมรับจ้างทำรถเฉยๆ